สวัสดีครับคุณโรสสวัสดีค่ะคุณนิกไม่เจอกันนานสบายดีไหมคะสบายดีครับผมพาเพื่อนมาด้วยนี่ซอนย่าครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าวันนี้มีธุระอะไรกันหรือเปล่าเอ่ยผมมีเรื่องจะบอกกับคุณครับคือบริษัทของอลันได้ปิดตัวลงแล้วครับอะไรนะบริษัทเฮกเทคน่ะเหรอใช่ครับคุณโรสฟังดีๆนะครับตั้งแต่ที่คุณอลันหายตัวไปบริษัทก็ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจและอื่นๆทางบริษัทเองจึงต้องจำเป็นต้องปิดตัวลงแต่ว่าพอพวกผมและซันยาไปค้นในห้องทำงานของคุณอลันนะครับก็เจอกล่อง19มันเขียนว่าเจเรมี่นะครับพวกเราเลยนำมันมาให้คุณเผื่อมันเป็นสิ่งของที่สำคัญสำหรับเจเรมี่มันคงเป็นของที่สำคัญสำหรับเขามากเลยใช่ไหมคุณโรสครับวันนี้เป็นวันเกิดของเจเรมี่เหรอครับใช่ค่ะเจเรมี่นี่ลุงนิกนะสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณครับลุงนิกคุณโรสคะยังมีของอีกมากมายอยู่ในห้องแลบของคุณอารันจะลองไปดูหน่อยไหมคะว่ามีอะไรที่สำคัญบ้างได้นะคะแต่ว่าฉันขอคุยกับเจเรมี่ก่อนได้ค่ะเจเรมี่ครับแม่ลุงนิกเจอของสิ่งนี้เข้าในห้องทำงานของพ่อของลูกน่ะมันคืออะไรแม่พ่อของลูกคงทำของเล่นไว้ให้ลูกได้เล่นน่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวแม่ออกไปข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวแม่กลับมาครับอะไรอ่ะขอดูนะนี่มันจดหมายของพ่อนายนี่แด่เจเรมี่อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นสิ่งที่พ่อสร้างขึ้นมานานมากแล้วกับเพื่อนอีกคนนึงมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่เคยมีมามันจะทำให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้พบการผจญภัยมากมายอาชีพของพ่อไม่มีเวลาไปไหนมาไหนกับลูกเลยพ่อจึงทำของสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเรามาผจญภัยกันนะเจเรมี่ด้วยรักเฮ้ยเอามาดูหน่อยยังดูไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนเอามาดูก่อนเอามาดูก่อนข้าขอโทษข้าขอโทษที่ข้าเป็นนางไหนให้ท่านไม่ได้มันไม่ใช่ทางของข้าท่านก็รู้ทั้งแม่เจ้าหรือตัวข้าเองก็เริ่มแก่ตัวลงทุกวันแล้วข้าน่ะอยากจะได้รับบำเหน็จเพื่อนำมาใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวของเราแต่ข้าก็ยังหวังว่าจะให้เจ้ามาสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลแทนข้าแต่ท่านพ่อข้าหวังนะมู่หลานว่าเจ้าจะรู้จักหน้าที่ตัวเองมากกว่านี้แต่ที่ไหนได้เจ้ากลับสร้างเรื่องให้ข้าทำให้ข้าปวดหัวอยู่ได้ทุกวันท่านพ่ออหลงครับนายท่านมีอะไรข้ารับใช้ครับเจ้าจงเร่งนำจดหมายนี่ไปส่งในพระราชวังเพื่อเป็นการขอโทษที่ลูกสาวข้าไปทำอะไรต่อมีอะไรให้หน้าอับอายเช่นนี้ครับนายท่านผู้หลานลูกข้าจะไม่เป็นไรนะI'm not afraid to die.
ันคือกล่องอะไรกันแน่นะไม่รู้ว่ากระเป๋าฉันว่าเก็บกล่องใส่ในกระเป๋าก่อนแล้วเรามาหาทางกันอีกทีได้ยินเสียงอะไรไหมใช่เสียงคนร้องไห้อยู่เปล่าน่าจะใช่นะตามไปดูกันนั่นใครอ่ะผู้เจ้าเป็นใครขอโทษนะครับพวกเราไม่ได้มารบกวนนะคือพวกเรามาจากคือพวกเราหลงทางมาค่ะแล้วบ้านพวกเจ้าอยู่ที่ไหนบ้านพวกเราบ้านพวกเราอยู่ที่อยู่ภูเขาลูกนู้นนะคะว่าแต่ท่านเป็นใครหรอคะข้าคือมู่หลานมู่หลานแล้วพวกเจ้าสองคนเจเรมี่มู่หลานหรือว่าเราจะอยู่ในยุคประวัติศาสตร์จีนก็น่าจะใช่นะแล้วจะเอายังไงต่ออ่ะก็เล่นตามน้ำไปก่อนละกันข้าชื่อลิซซี่ส่วนเนี่ยเจเรมี่เพื่อนของข้าชื่อพวกเจ้าสองคนช่างแปลกนักแต่ช่างเถอะนี่ก็ข้ามแล้วพวกเจ้าสองคนไปพักที่บ้านข้าก็แล้วกันท่านต้องใจเย็นๆนะท่านอย่าว่าลูกเรื่องแค่นี้นางก็ยังทำให้ไม่ได้มูหลานลูกจะเป็นยังไงบ้างท่านแม่เด็กสองคนนี้หลงทางมาข้าจึงพามาพักที่บ้านงั้นเชิญพวกเจ้าสองคนเข้ามาที่บ้านก่อนเถิดค่ะท่านพ่อมีราชองการจากพระราชสำนักขอให้ชาวบ้านทุกคนมาน้อมรับราชองการบัดเดี๋ยวนี้ข้าชื่อแม่ทัพหยางข้าเป็นแม่ทัพของที่นี่ข้าได้รับราชองการจากองค์ฮ่องเต้ทุกคนจงน้อมรับราชองการบัดนี้บ้านเมืองกำลังมีภัยข้าศึกศัตรูลุกล้อมเข้ามาทุกทิศทางทางการต้องการกำลังเสริมเพื่อต่อกรกับข้าศึกในสงครามนี้จึงประกาศให้เป็นที่รู้กันว่าบ้านใดก็ตามที่มีบุรุษเพศจะต้องมารายงานตัวกับข้าเพื่อเป็นกำลังพลของกองทัพภายในวันนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินหากใครขัดคำสั่งจะต้องถูกลงโทษขั้นสูงสุดจบราชองการท่านพ่อท่านไม่จำเป็นต้องไปข้าจำเป็นต้องไปเพราะการปกป้องบ้านเมืองและครอบครัวถือเป็นศักดิ์ศรีอันสูงส่งของลูกผู้ชายและถือเป็นชื่อเสียงของวงตระกูลเราอาจจะตายเพราะว่าศักดิ์ศรีของท่านพ่อข้ายอมตายอย่างภาคภูมิใจดีกว่าต้องอยู่แล้วปล่อยให้ผู้อื่นมาดูถูกเหยียดหยามในตัวข้าท่านพ่อข้ารู้หน้าที่ของข้าดีมู่หลานและถึงเวลาแล้วที่เจ้าเองก็ต้องรู้จักหน้าที่ของเจ้าเช่นกันข้าจะทำยังไงดีข้าจะไม่ยอมให้พ่อของข้าไปถ้าพ่อของข้าไปพ่อของข้าต้องไม่มู่หลานข้าขอบคุณท่านมากที่ท่านพาพวกข้ามาพักที่บ้านของท่านพวกข้าขอช่วยท่านเป็นการตอบแทนได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวแต่พวกเราต้องหาทางกลับบ้านกันนะพวกเจ้าจะช่วยข้าเหรอแล้วพวกเจ้าจะช่วยข้าได้ยังไงนั่นงั้นปลอมตัวมิล่าท่านจะต้องปลอมตัวเป็นทหารแทนพ่อของท่านจริงด้วยแต่ถ้าเราโดนจับได้กันนะไม่เป็นไรตัวครอบครัวของข้าข้ายอมเสี่ยงงั้นไปอ
ี๋ยวแต่ท่านก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยดิชื่ออะไรดีล่ะท่านชื่อมู่หลานใช่ไหมงั้นก็เปลี่ยนเป็นมูมู่ไหมจะบ้าหรอมูมู่ชื่อเหมือนหมาเลยเปลี่ยนเป็นมูซูละกันก็ได้ก็รู้หรอข้าชอบนะได้สิโอเคท่านแม่ทัพว่าไงท่านเสียนะศึกคราวก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้ท่านนะบ้านเมืองของเราคงแย่แน่ๆเลยอ่ะท่านท่านก็พูดเกินไปท่านเสียนะข้าก็แค่แกว่งดาบและพวกศัตรูเนี่ยก็ตัวมาโดนดาบของข้าเองเท่านั้นขนาดนั้นเชียวขนาดนั้นแหละท่านเสียนะท่านนี่เก่งไปซะทุกอย่างเลยนะท่านแน่นอนท่านเสียนะไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยเนี่ยจะว่าไปท่านก็ไม่ได้เก่งไปทุกอย่างหรอกดังกับสมคำล่ำลือของชื่อท่านเลยข้าไม่เก่งอะไรเลยเสนาท่านชื่ออะไรอ่ะข้าชื่อหยางน่าชัดเลยชัดเลยทำไมหรือหยางไม่มีเมียเลยนะเมียเมียไงข้าว่าตอนนี้ทหารก็มาเยอะแล้วเราไปดูทหารกันดีกว่าท่านเสนาไปท่านทหารมารายงานตัวดังนี้พอแล้วเล่นเหยาะแย่อะไรกันคืนพวกเจ้าแบบนี้มีหวังตายตั้งแต่ยังไม่ชักดาบข้าแม่ทัพอย่างผู้นี้จะเป็นคนฝึกสอนพวกเจ้าให้รอดพ้นจากสงครามและนำชัยชนะกลับมายังบ้านเมืองของเราขอให้ทุกคนโชคดีรีบฝึกตนเพื่อเตรียมรับกับมากมายแสนแปลกใจยังไม่หายนี่ลูกชายหรือสาวแต่ละคนเกินทนเหลือคำรำพันแต่ฝึกกับฉันต้องโดนขัดเกลาให้เป็นชายอย่างเช่นเราพร้อมจะสู้แสนเยือกเย็นสงบใสแต่ภายในร้อนแรงคนจุดรวมที่แอบแฝงแจ้งกระจายให้รู้ไม่ว่าใครมาเจอต้องเวทนาหมดปัญญาฟาดฟันศัตรูไว้คอยดูจะสร้างนายเป็นชายแท้ใกล้เวลาต้องเจอแม้เชื่อฟังไม่มัวเผลออาจไม่เจอความตายหากว่าเกินกำลังก็เลิกดีกว่ากลับไปซักเรื่องรบอย่างหมายไม่มีทางจะสร้างนายเป็นชายแท้น้ำที่หลากไหลเร่งเร็วจังดังลมพายุที่โบกพัดแรงกล้าดังเพลิงที่สูงจนทุ่มร้อนร้าวไปตาดังดวงดาวพรานลึกเกินกว่าจะรู้ข้าทำสำเร็จแล้วข้าผ่านการฝึกของท่านแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าข้าได้เป็นทหารของท่านพลทหารพลทหารนำตัวมูซูไปพักเมื่อกี้มันอะไรกันเมื่อกี้ทั้งผมของเจ้าและ
ข้าชะโงนใจเสียเหลือเกินข้าต้องพิสูจน์แล้วข้าต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองข้าจะไปดูท่านแม่ทัพกำลังเข้าใจผู้หลานผิดอยู่นะนั่นเสียงใครล่ะเราจะต้องออกไปช่วยออกมานะถ้าเราออกไปตอนนี้จะโดนจับได้หมดนะข้าพอยออกมาไงอยากกลัวไปเลยเจเรมี่ถ้าไม่ออกเข้าแล้วนะไปช่วยมูหลานก่อนเถอะออกเร็วเร็วพวกเจ้าเป็นใครกันใจเย็นๆก่อนท่านแม่ทัพข้าจะอธิบายเรื่องให้ท่านฟังเองเกิดอะไรขึ้นกับข้าตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหนท่านแม่ทัพล่ะเจ้าหลับไปน่ะท่านแม่ทัพเรียกพวกเรามาช่วยเจ้าไว้ใช่ๆข้าเห็นท่านแม่ทัพสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะแล้วยังมีท่าทีแปลกๆด้วยแหละท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพข้าอธิบายได้ข้าจำเป็นต้องทำเพื่อครอบครัวของข้าเจ้าไม่อธิบายเจ้าโกหกข้าแต่ของข้าชรามากและข้าไม่อยากให้ท่านพ่อของข้าต้องมาเสี่ยงเช่นนี้แต่ผิดกฎเจ้าก็รู้ข้ารู้เจ้าต้องถูกลงโทษแต่ข้าไม่มีทางเลือกเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วเจ้ารู้บ้างไหมว่าข้าห่วงเจ้ามากแค่ไหนตลอดการฝึกที่ผ่านมาเจ้าทำให้ข้าคิดถึงแต่เจ้าเจ้าทำให้ข้าคิดว่าข้าชอบเพศเดียวกันแต่ข้ารู้ความจริงหมดแล้วมูซูข้าดีใจข้าดีใจเหลือเกินที่เจ้าเป็นสตรีเพศและนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ข้าไม่อยากให้เจ้าล้มทับแต่ข้าจำเป็นต้องทำท่านแม่ทัพข้าขอท่านได้ไหมโปรดล่ะท่านช่วยข้าเถอะข้าให้เจ้าร่วมทัพก็ได้แต่ข้ามีข้อแลกเปลี่ยนให้เจ้าข้อหนึ่งเจ้าจะทำให้ข้าได้หรือไม่ได้ข้ายอมทำทุกอย่างเจ้าต้องให้ข้าเป็นคนดูแลเจ้าแต่ตอนนี้เจ้ายังเป็นทหารของข้าอยู่ไปเตรียมตัวฝึกเรียนแล้วเป็นทหารใหม่ดีใจด้วยนะมูหลานเราสำเร็จแล้วเป็นเพราะฝีมือเราคนเดียวเราต่างหากเราต่างหากเราต่างหากเดี๋ยวเป็นเพราะเจ้าทั้งคู่นั่นแหละข้าจึงทำสำเร็จข้าก็ขอบคุณเจ้าทั้งคู่มากๆนะที่คอยช่วยเหลือข้าข้าไม่มีสิ่งใดตอบแทนพวกเจ้าแต่ข้ามีของสิ่งหนึ่งที่ข้าได้ติดตัวไว้ของสิ่งนี้ครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งที่หลงมาเหมือนกับเจ้าสองคนนี่แหละได้มอบมันไว้ให้กับข้าข้ามอบมันให้เจ้าเจเรมี่หรือว่าคนคนนั้นคือเจเรมี่คงจำคนผิดนะท่านมู่หลานท่านช่วยพาข้าไปหาชายคนนั้นหน่อยได้ไหมได้สิข้าอยากกลับบ้านอยู่พอดีคิดถึงท่านพ่อท่านแม่จะแย่ไม่รู้ว่าป่านนี้มู่หลานลูกข้าจะเป็นยังไงบ้างหวังว่าเหล่าวิญญาณของบรรพชนจะคุ้มครองนางท่านพ่อมู่หลานข้าขอโทษข้าขอโทษที่ข้าหนีออกจากบ้านไปคือข้าได้เป็นทหารแล้วมาท่านพ่อเจ้าไม่ต้องขอโทษข้าเพียงแค่เจ้ากลับมาบ้านอย่างปลอดภัยข้าก็ดีใจแค่ไหนแล้วและเหนือสิ่งอื่นใดของขวัญที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติที่สุดก็คือการที่มีเจ้าเป็นลูกสาวของพ่อมู่หลานพ่อข้าวชามะให้
านลูกข้าเป็นยังไงบ้างลูกข้าข้าสบายดีท่านแม่ข้าทำสำเร็จข้าทำสำเร็จเพราะว่าเด็กสองคนนี้ช่วยไว้ฮะเด็กสองคนนี้ว่าแต่ท่านพ่ออาหลงอยู่ไหนข้าคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวพ่อจะลองเรียกให้นะอาหลงอาหลงเจ้าอยู่ที่ใดมีอะไรให้ข้ารับใช้เหรอท่านอ๋อข้าน่ะไม่มีอะไรหรอกแต่ข้าคิดว่ามีคนอยากจะพบเจ้าใครเหรอท่านก็พวกเด็ก2คนนี้ไงเจเรมี่นั่นลูกใช่ไหมพ่อนึกว่าจะไม่ได้เจอลูกอีกแล้วผมคิดถึงพ่อครับพ่อคิดถึงลูกเหมือนกันอ้าวอาหลงนี่พวกเจ้ารู้จักเจ้าเด็ก2คนนี้อย่างนั้นเหรอเด็กคนนี้เป็นลูกของข้าเองชื่อเจเรมี่เห็นแล้วพวกเจ้าน่าจะคิดถึงกันมากคงจะจากกันมานานงั้นข้าจะให้เวลาพวกเจ้าได้อยู่ร่วมกันมู่หลานเจ้าก็ฝึกมาเหนื่อยมากเข้าไปพักในบ้านเถอะคุณลุงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะเมื่อ5ปีก่อนน่ะตอนที่ลุงทดลองกับเพื่อนการทดลองมันผิดพลาดลุงก็เลยหลุดมาอยู่ที่นี่นะแล้วทำไมเจเรมี่ถึงย้อนมาอยู่ยุคนี้ด้วยล่ะคะลุงว่าน่าจะเป็นเพราะกุญแจแต่ตอนที่พวกผมเข้ามาพวกผมไม่ได้ใช้กุญแจนะครับลุงว่าน่าจะเป็นกล่องนะกล่องที่เมื่อ5ปีที่แล้วลุงหลุดมาอยู่ที่เนี่ยลุงได้เซตค่าไว้แล้วเราเอากล่องมาไหมกล่องใช่อันนี้หรือเปล่าไหนเอามาดูสินี่ค่ะใช่เลยกล่องใบนี้แหละที่ลุงประดิษฐ์ขึ้นว่าแต่มันต้องมีกุญแจนะเอากุญแจมาหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าพ่อใช่แล้วลูกกุญแจดอกนี้แหละนี้เราก็กลับกันได้แล้วสิพ่อคิดถึงแม่จะแย่อยู่แล้วสวัสดีแดลลี่วันนี้เป็นวันเกิดปีที่มีความสุขที่สุดได้ผจญภัยได้เจอสิ่งต่างๆมากมายได้เจอคนที่มีใจรักในครอบครัวกตัญญูและกล้าหาญได้ไปเที่ยวในที่ที่แสนไกลกับเพื่อนที่สนิทที่สุดกับคนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือพ่อของฉันได้พบพ่อของฉันทั้งนั้นที่ฉันคิดว่าท่านตายไปแล้วขอบคุณนะครับพ่อสำหรับทุกสิ่งขอบคุณที่ทำของพิเศษสิ่งนี้มาให้ผมสุดท้ายการเดินทางถึงแม้มันจะจบลงแต่ความทรงจำไม่ดีมันจะอยู่ตลอดไปเจเรมี่ ฟินช์